อันดับแรกนะครับเราต้องดูบุคลิกเราก่อนนะครับดูบุคลิกเราเหมาะกับยังไงแต่ก็ต้องไม่แฟชั่นมากเกินไปเราเป็นพนักงานใหม่เราต้องให้มันถูกกฎระเบียบก่อนนิดนึงให้ดูเรียบร้อยให้ดูเป็นทางการไม่ต้องมันแคชวลมากเกินไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสีฉูดฉาดมากข้าราชการมันต้องดูเรียบร้อยดูจะเนี๊ยบเลยก็ได้อย่างผู้ชายนะครับตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆนี่จะค่อนข้างรูปร่างดีอยู่แล้วเสื้อแล้วก็โอเคอาจจะเป็นโทนสีขาวสีน้ำเงินหรือว่าสีอะไรก็ได้ที่มันฉูดฉาดมากแล้วก็จะเป็นกางเกงกางเกงนี่อาจจะตามสมัยนิยมก็ได้อย่างตอนนี้ค่ะอาจจะเป็นเดฟหรือว่าเป็นกระบอกเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ได้อย่างผู้หญิงอย่างเงี้ยโอเคถ้ารูปร่างดีเราใส่อะไรก็ได้แต่ไม่ต้องฉูดฉาดมากและไม่ต้องแฟชั่นมากเกินไปอย่างผู้ชายนี่ก็ต้องเป็นแบบรองเท้าสีดำถุงเท้าก็ต้องเป็นสีดำสีกรมท่าด้วยไม่ใช่แบบจะเป็นถุงเท้าเป็นสีแดงอย่างนี้รองเท้าดำอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะเราเป็นข้าราชการเราต้องเรียบร้อยอย่างผู้หญิงนี่ก็เสื้อผ้าหน้าผมเราก็ต้องจำเป็นอย่างผู้หญิงก็ต้องแต่งอ่อนๆหน่อยไม่ต้องจัดจ้านมากพอแบบไปทำงานให้แบบให้คนผู้ร่วมงานให้ดูมันสดใสหน่อยไม่ใช่แบบไปหน้าโลนผมกระเซาะกระเซิงไปใช่ไหมฮะแล้วอย่างเสื้อผ้านี่ก็โอเคพยายามคุมโทนหน่อยจะเป็นลายดอกก็ไม่ต้องดอกแบบใหญ่โตมโหฬารเอาแบบพอแบบสวยงามกระโปรงก็ดูเรียบร้อยหน่อยครับเรื่องสูตรนี่ก็ส่วนมากก็สูตรสีพื้นเนี่ยอะอย่างเนี้ยคือเป็นตัวอย่างนี้คือผมไม่ดูเนี่ยจะเป็นพวกสีเทาสีน้ำตาลสีกรมท่าสีดำอาจจะมีเป็นลายบ้างลายทางเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องสูตรฉาดมากฮะแล้วอย่างไทนี่ก็โอเคไทก็ส่วนมากผู้ชายก็จะใช้สีอะไรก็ได้แต่ให้ดูตามความเหมาะสมกับเสื้อผ้าเราด้วยอย่างแดงเหลืองนี้ก็แบบใส่ตามเวลาโอกาสจะได้แต่ว่าเป็นลายนี่โอเคสวยลายก็ต้องใส่กับเสื้อสีพื้นไม่ใช่เสื้อลายแล้วจะไปใส่กับไทลายไม่ได้นะฮะมันจะเป็นการที่แต่งตัวที่เหมือนคนแต่งตัวไม่เป็นน่ะสูตรที่ส่วนมากถ้าคนตัดหรือคนซื้อนะเขาจะซื้อเป็นชุดเลยอย่างดำก็จะดำอย่างสีกรรมท่ามันใส่กับดำมันก็จะเห็นเหลื่อมนิดๆละแต่ถ้าเป็นผมนะคือผมไม่ใส่เพราะว่าซื้อเสื้อผ้านี่ผมจะซื้อเป็นอย่างสูตรกางเกงจะสีเดียวกันคือมันจะดูดีเลยฮะแล้วสมมติเราซื้อสูตรมาสีดำตัวหนึ่งเราสามารถใส่กับกางเกงสีดำอย่างเป็นขาม้าขากระบอกขาเดฟนี้มันจะได้เลยเอางี้แล้วกันนะการแต่งกายนี่ให้ดูให้เหมาะสมกับเราดูสถานที่อย่างที่บอกไปอย่างมาทำงานแล้วก็แบบโอเคให้ดูเรียบร้อยหน่อยให้ดูน่าเชื่อถือโอเคเราเป็นข้าราชการนะก็ไม่หวือหวามากมายก็ไม่สูดฉาดก็ไม่อะไรมากมายแต่พอหลังจากเราเลิกงานไปเนี่ยเราจะไปปาร์ตี้เราจะไปเฮฮาที่ไหนเราเต็มที่ได้เลยจะไปรุ่นหรือจะอะไรก็ได้ตามสมัยนิยมได้แต่อย่างมาทำงานนี่สมัยนิยมก็ได้แต่เราต้องดูสีสันแต่เราต้องดูสีที่มันเหมาะสม